ราวดีๆที่ต้องเกิดขึ้นในรายการสามซ่าพาแซ่บเนี่ยนะคะเราก็ต้องนำร้านดีๆอร่อยๆที่เขาขายกันทั่วไปเนี่ยนะคล้ายๆกับเอามาเมาส์กันค่ะว่าของใครเด็ดกว่ากันแม่นำเสนอก่อนเลยนะคะไข่หวานบ้านซูชิอยู่ตรงคลอง4แต่จริงๆเขามีหลายสาขาด้วยนะคือเรื่องของเรื่องร้านนี้นะเขาขายตัววัตถุดิบดีๆอร่อยๆแล้วก็ขายราคาไม่แพงด้วยค่ะคือเคยไปทานจริงเพราะว่าร้านนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นเขาคือ10บาทถูกมากเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ใกล้ๆอยากให้ลองแวะไปชิมดูนะคะราคาน่ารักแถมวัตถุดิบก็ดีอีกด้วยแล้วนักเรียนไปได้ที่คุณทั้งสองคนพูดมาก็มีเหตุผลร้านนั้นก็ดีแต่ว่าถ้าคนที่เป็นสายญี่ปุ่นลึกๆอย่างเช่นอยากกินโอมากาเสะปกติโทรจองแพงมากแพงมากวันนี้ชมพู่แนะนำร้านนี้เลยค่ะชื่อว่าร้านโอตารุ119ค่ะร้านนี้นะคะอยู่ที่จามจุรีสแควร์เปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มเลยทีเดียวร้านนี้นะคอโอมากาเสะต้องชอบเพราะว่าเขาจัดเป็นเซตพิเศษอย่างเช่นตรงหน้านี่ที่ delivery มาเนี่ยนะเป็นเซตโอมากาเสะคอร์สค่ะมีทั้งหมด14คำก็จะมีหลากหลายมากๆเลยนะคะราคาเริ่มต้นที่799บาทหรือว่าจะเป็นเซตข้าวปั้นอย่างอื่นก็ได้ซึ่งที่นี่นะเขานำวัตถุดิบมาจากแดนอาทิอุทัยตามฤดูกาลมีการแล่มีการคัดอย่างดีรวมไปถึงข้าวปั้นญี่ปุ่นเขานะเขาไม่ได้ใช้ข้าวเหนียวกะหรอกกะลานะจ๊ะเขาใช้อะไรข้าวปั้นญี่ปุ่นหุงพิเศษอย่างดีแม่กินไปแล้วเอานี่เมื่อกี้กบกะโฟกาใช่ไหมคะหอมขึ้นจมูกมากใช่เพราะว่าที่นี่นะมีทั้งโฟกามีทั้งปลาดิบชั้นเลิศนะคะมีแซลมอนอย่างดีมีอูนิด้วยมีข้าวหน้าปลาดิบรวมนะคะมีโรสแซลมอนปลาไหลสไปซี่เมนูฮิตของร้านเพียบเลยรวมไปถึงเป็นเซตแฟมิลี่บ็อกซ์แบบนี้ก็ได้อันนี้เป็นแซลมอนใช่ไหมคะเป็นแซลมอนใช่หลากหลายลองชิมดูวัตถุดิบดีนะแล้วเขาคัดอย่างดีด้วยนะคะค่ะอย่างที่บอกค่ะโอมากาเสะเนี่ยจริงๆก็คือการทำตามใจเชฟว่าจะเสนออะไรให้กับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณโทรไปสั่งโอมากาเสะของที่ร้านนี้แต่ละวันเมนูก็จะไม่ซ้ำกันมันขึ้นอยู่กับความสดของวัตถุดิบแล้วก็เมนูที่เชฟคิดค้นขึ้นมาด้วยคือเป็นคนชอบทานของสดอร่อยแล้วคือหอมกำลังดีคือของอย่างนี้นะนะถ้าไม่รู้จักวิธีการเขาเรียกว่าคัดวัตถุดิบนะจบเลยนะคือเขามีไข่หวานจะบอกว่าไข่หวานจริงๆอ่ะหลายร้านมีแต่ทำอร่อยยากเพราะว่าบางร้านก็จะเลี่ยนบางร้านเนื้อก็จะหยาบแต่ร้านเนี้ยกำลังดีขนาดไข่หวานยังทำอร่อยอะไรก็อร่อยคืออย่างนี้ปกติอ่ะเป็นคนกินอาหารญี่ปุ่นไม่เก่งนะชมพู่แล้วก็จะกลัวในเรื่องของการทำโรหรืออะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ชิมเข้าไปนะดีจังเลยอ่ะนี่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 เป็นไงของหนูมีไข่กุ้งอยู่ด้านบนด้วยนะคะคุณนี่อย่างที่บอกเลยข้าวญี่ปุ่นดีจริงๆข้าวเขาจะเรียงเม็ดแล้วข้าวเขาก็จะเม็ดป้อมๆแล้วหุงมาก็ไม่แฉะด้วยเนาะแม่เนาะอร่อยอร่อยเลยร้านอยู่ที่ไหนนะจามจุรีสแควร์ค่ะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มเลยเอาอย่างนี้เราชิมไม่เห็นเนี่ยอาจจะยั่วน้ำลายคุณอยากสั่งได้เลยนะคะจดเบอร์นะ0611919946ค่ะ0611919946หรือว่าไลน์ก็ได้นะคะมีแอดน้ำหน้าค่ะแอดโอตารุ119หรือว่า Facebook ก็ได้นะคะโอตารุ119เช่นเดียวกันค่ะต้องบอกเลยว่าใหม่อร่อยและที่สำคัญร้านนี้นะเขาไม่ได้ทำทิ้งไว้เขาทำสดออเดอร์ต่อออเดอร์นี่คือจุดเด่นของเขาและวันนี้สิ่งดีๆก็จะมามอบให้กับคุณผู้ชมเช่นเดียวกันเรามีคำถามค่ะคำถามนี่ยากมากจริงๆค่ะยากมากคือถ้าดูรายการของเราอาจจะตอบไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคำถามนะคะมีอยู่ว่าเซรั่มนางงามหลอดของเขาสีอะไรสีแดงสีสะเก็ดเอ๊ะสีราชาเอ๊ะสีทนได้ยังไงอ่ะคุณผู้ชมน่าจะตอบถูกอยู่แล้วนะคะเข้าไปตอบกันได้เลยใน Facebook Fanpage ของเราค่ะ3ซ่าพาแซ่บใครตอบถูกใจทีมงานมากที่สุดรับไปเลยหม้อทอดไร้น้ำมันจากไฮเออร์จ้าแจกกันเป็นประจำเลยทีเดียวนะคะเวลาหมดแล้วพี่บุ๋มจ๋าเสียดายมากๆเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจนะคะสามารถติดตามเรา3คนได้ในรายการ3ซ่าพาแซ่บนะคะทุกๆวันอาทิตย์ค่ะ 4 โมงครึ่งถึง 5 โมงเย็นทาง BTV HD ช่อง 34ค่ะวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะกับรายการ3ซ่าพาแซ่บ Amarin TV